สองสามวันที่แล้วเคว้งมากเอาจริงคือเคว้งมากแล้วคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีเราไม่นึกว่าทำไมถึงมาเทเราในขบวนสุดท้ายที่อยู่แล้วก็ฝ่าฟันกันมาทุกๆวิกฤตอะค่ะยังทำใจไม่ได้จริงๆนะคะแม้เรื่องจะเกิดมาหลายวันแล้วเพราะไม่เคยคิดมาก่อนว่าความทุ่มเทเป็น10ปีจะมาจบที่การโดนเลิกจ้างกันแบบนี้นี่เป็นความในใจของอดีตพนักงานบริษัท JSL นะคะหลังบริษัทประกาศยุติกิจการไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองและทำให้พนักงานโดนเลิกจ้างจำนวน89คนซึ่งปัญหาที่ตามมาคือการจ่ายเงินชดเชยจากทางบริษัทค่ะที่ยังไม่สามารถจ่ายเต็มจำนวนได้โดยบริษัทแจ้งว่าจ่ายได้เพียงแค่ 16% ก่อนนะคุณผู้ชมก็พบว่าพนักงานบางคนที่ได้รับเงินชดเชยน้อยกว่าอัตราเงินเดือนปัจจุบันด้วยทำให้อดีตพนักงานกลุ่มนี้เขารวมตัวกันอีกทีนึงค่ะเรียกร้องขอความยุติธรรมคือเมื่อวานนะคะได้มีการเข้ายื่นหนังสือกับรองปลัดกระทรวงแรงงานขอให้คุ้มครองและดูแลให้ได้รับการชดเชยตามสิทธิ์นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแต่พอมาในส่วนของเงินชดเชยตรงนี้ 16% เรารู้สึกว่ามันคือมันไม่เป็นธรรมกับพวกเรานะคะแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ที่เรามาเรียกร้องคือเรามาขอตามกฎหมายนะคะเรามาขอสิทธิ์ตามกฎหมายเรามาใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายแล้วมันไม่ใช่แค่เราที่ภาระทุกๆคนก็มีภาระของตัวเองคือถ้ารับปุ๊บอ่ะจบมันจบลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะลิงก์ข้อมูลไปที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมก็จะพิจารณานะคะจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานซึ่งจะได้รับนะคะ 50% ของอัตราค่าจ้างที่จ่ายสูงสุดนะคะซึ่งที่จ่ายสูงสุดกับประกันสังคมเนี่ยก็คือไม่เกิน 15,000 นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะได้ 50% นะคะของเงินที่ส่งเงินสมทบนะคะให้กรมการจัดหางานนะคะจัดตำแหน่งงานว่างที่ใกล้เคียงนะคะกับงานที่พนักงานทําอยู่เดิมนะคะเพื่อที่จะง่ายในการที่จะพิจารณาเข้าสู่การมีงานทําต่อไปส่วนหนึ่งของอดีตพนักงานกลุ่มนี้คือคนที่ทํางานในฝ่ายโปรดักชันแล้วก็ฝ่ายรายการนะคะให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ได้มีการหยุดถ่ายทํารายการไปสักพักแล้วแต่เพิ่งมารู้เรื่องว่าจะโดนเลิกจ้างเมื่อวันที่29มิถุนายนนี้เองค่ะทําให้พนักงานหลาย10ชีวิตที่ผลิตรายการอยู่2รายการถูกลอยแพทันทีนะคะในขณะที่อีก2รายการที่เหลือย้ายไปอยู่ภายใต้สังกัดบริษัทที่แตกลายออกมาจาก JSL อีกทีหนึ่งแล้วก็ดูแลควบคุมการผลิตด้านละครอยู่ก่อนแล้วค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังทำให้คุณโหน่งวงทนงแจ้งขอลาออกจากการเป็นคอลัมนิสต์รายการดังด้วยนะคะแสดงความไม่เห็นด้วยกับความไม่เป็นธรรมในครั้งนี้ค่ะไม่มีการพูดถึงค่ะไม่มีการเจรจาไม่มีการถามว่ายังไงจบงานก็คือจบคืออาจจะเป็นด้วยการอยากจะเพิ่มช่องทางในการหารายได้เพิ่มช่องทางในการผลิตละครหาใหม่ๆจะได้ไม่ต้องแยกกับทางรายการนะคะก็แยกออกไปแล้วก็เหมือนพนักงานที่ทำดูแลรับผิดชอบเรื่องฝ่ายละครก็จะไม่ได้โดนเลย์ออฟครั้งแต่ว่ามันไม่แปลกที่บริษัทจะปิดตัวแต่มันแปลกที่บริษัทเอาเปรียบลูกน้องโดยการจ่ายเงินไม่ครบค่าชดเชยไม่ครบตามกฎหมายขั้นตอนต่อไปคือในสัปดาห์นี้จะมีการแจ้งทางบริษัทให้มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายชดเชยแบบเต็มจำนวนนะคะถ้าไม่ดำเนินการภายใน60วันจะยื่นเรื่องฟ้องศาลกันต่อไปและในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะกลุ่มอดีตพนักงานจะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อชี้แจงประเด็นเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วน